ดังนั้นนะคะขวดนี้ตอบโจทย์ได้เลยว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสามารถกินน้ำตาลได้ดีเน้นย้ำว่าดีเลยค้างไว้ว่าน้ำหมักพุงปลาถ้าเราทำแล้วนำมาใช้ทันทีเลยได้ไหมใช้ได้ค่ะแต่เน้นว่าต้องเป็นปลาสดเท่านั้นนะคะเราซื้อปลามา1ตัว2ตัวแล้วคือบางท่านเข้ามาแล้วไม่รู้จะพูดอะไรจะถามอะไรก็มีอาจจะอายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะก็บอกแค่ว่าชอบหรือไม่ชอบก็ได้จ้าแค่นั้นก็เป็นกำลังใจให้กับแคทเพื่อทำช่องให้ทุกคนได้ดูกันต่อไปแล้วนะคะโอเคถ้าคุณไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อๆไปด้วยจ้ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแคทจากช่องคุณแคทไลฟ์นะคะสายสวนอารมณ์ดีนะจ๊ะเย็นวันนี้แคทจะพาทุกคนมาทดลองทำหัวเชื้อจุลินทรีย์อีกแบบหนึ่งนะคะที่แคทได้ทดลองดูคือก่อนหน้านี้นะจ๊ะใน EP 81นะคะแคทได้ทำการทดลองทำหัวเชื้อขยายเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในน้ำซาวข้าวนะจ๊ะคือก็ได้แอบทดลองบ้างประปรายก็แซวไปในคลิปอื่นๆนะจ๊ะส่วนวันนี้แคทก็จะพาทุกคนมาทำหัวเชื้อนะคะด้วยน้ำซาวข้าวและขยายหัวเชื้อด้วยน้ำซาวข้าวให้ทุกคนได้ดูกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวแคทพาทุกคนมาดูความสำเร็จในการขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีน้ำตาลแดงในน้ำซาวข้าวของแคทนะคะวันนี้เป็นสีที่สวยมากๆสมบูรณ์แบบมากๆแคทจึงจะนำมาให้ทุกคนได้ดูและจะทำการขยายหัวเชื้ออีกครั้งหนึ่งและทำหัวเชื้อรวมไปด้วยนะคะสำหรับน้ำซาวข้าวของเราในรอบนี้นะจ๊ะมันสามารถนำมาทำหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้จริงๆเพราะว่าแคททดลองประสบความสำเร็จแล้วจึงจะนำมาให้ทุกคนได้เห็นกันชัดๆและพาทุกคนทำในวันนี้กันจ้ะเดี๋ยวไปดูหัวเชื้อของแคทนะคะที่ทำไว้ตั้งแต่วันที่13มิถุนายนนะจ๊ะเป็นขวดนี้นี่เองนะคะที่แคทได้ทดลองขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีน้ำตาลแดงในน้ำซาวข้าวนะคะเป็นการทดลองคืออยากจะลองดูไงเพราะว่ามีหลายท่านแนะนำให้แคทได้ลองทำดูมี FC ก็บอกเออลองดูสิมันทำได้นะอะไรอย่างนี้แคทสำหรับขวดนี้นะคะตอบโจทย์ได้ว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไม่กินน้ำตาลได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้ำซาวข้าวนั้นมันเป็นแป้งถูกไหมคะทุกคนแป้งมีฤทธิ์ให้น้ำตาลในอนาคตคือน้ำซาวข้าวส่วนมากเขาจะนำไปทำจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวกันเนาะก็จะใส่ในส่วนของน้ำตาลและนมเปรี้ยวลงไปก็จะได้เป็นจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวส่วนขวดนี้เรานำมาขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงซึ่งเขาสามารถกินได้เข้าย่อยน้ำซาวข้าวได้และเป็นได้ดีสีสวยเข้มข้นนะคะเพราะว่า FC หลายท่านก็นำไปทำเช่นเดียวกันก็ประสบความสำเร็จแล้วหลายท่านก่อนหน้านี้ก็มีคนแนะนำให้แคทได้ลองทำแคทจึงได้ทดลองทำดูนะมีบางท่านนะคะสอบถามแคทมาว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมันกินน้ำตาลด้วยเหรอเขาไม่กินน้ำตาลนะอะไรอย่างเงี้ยจำได้ไหมคะทุกคนใน EP 6ที่แคทได้ทดลองทำหัวเชื้อที่ได้จากน้ำสัมภาระข้างบ้านนะคะที่เป็นสูตรไข่น้ำปลาน้ำตาลนะนั่นเป็นสูตรแรกที่แคททำแล้วประสบความสำเร็จในชุดของสีน้ำตาลแดงนะคะซึ่งให้สีแบบนี้เลยนะคะเป็นสีแดงเลือดนกสีแดงเลือดหมูคือเขาจะเป็นสีแดงที่ค่อนข้างเข้มข้นแต่ออกไปทางโทนน้ำตาลนะจ๊ะซึ่งก็เป็นสีลักษณะแบบนี้เลยนะคะดังนั้นนะคะขวดนี้ตอบโจทย์ได้เลยว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสามารถกินน้ำตาลได้ดีเน้นย้ำว่าดีเลยกินได้ดีแล้วสีสวยนะคะถึงแม้เขาจะไม่ออกอมม่วงแต่เขาเป็นสีน้ำตาลเลือดนกที่สวยมากๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะจ๊ะว่าขวดนี้ทำแบบไหนนะคะแคทจะพาทำทั้งหัวเชื้อและขยายหัวเชื้อกันเลยนะคะไม่รอช้าไปทำกันเลยค่ะ
ทุกคนคะด้านหน้าแคทก็จะมีน้ำซาวข้าวที่แคทเตรียมไว้แล้วนะจ๊ะจำนวน3ขวดเป็นขวด600มิลลิลิตรจำนวน2ขวดและ 1.5 ลิตรจำนวน1ขวดนะคะเดี๋ยวแคทจะพาทุกคนมาทำในส่วนขวดที่เราจะนำไปขยายหัวเชื้อกันก่อนซึ่งแคทก็จะใช้หัวเชื้อชุดนี้นะคะที่อายุ2เดือนเศษ2เดือนกว่านะคะเพราะว่าเป็นได้ที่แล้วสีก็สวยมากๆมาขยายในน้ำซาวข้าวที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะสำหรับน้ำซาวข้าวนะคะทันทีที่เราหุงข้าวเราก็จะเก็บน้ำซาวข้าวนั้นไว้นะคะน้ำในนี้แคทจะใช้เป็นน้ำกรองเวลาเอามาซาวข้าวนะคะดังนั้นน้ำของเขาก็จะเป็นน้ำที่ค่อนข้างสะอาดไม่มีตัวจุลินทรีย์มาช่วยอะไรนะแต่ว่าเรามีตัวจุลินทรีย์ที่เป็นหัวเชื้ออยู่นะคะนำมาขยายในน้ำซาวข้าวเป็นชุดแรกนะจ๊ะที่จะทำให้ดูก่อนนะคะก็คือการขยายหัวเชื้อในน้ำซาวข้าวนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยจ้าถามว่าเราจะให้อาหารกับน้ำซาวข้าวหรือเปล่าบอกตามตรงนะคะว่าขวดนี้แคทไม่ได้เติมอะไรนอกจากน้ำซาวข้าวเพียวๆเลยนะคะไม่ได้เติมไข่ไม่ได้เติมอะไรลงไปเลยนะเป็นน้ำซาวข้าวที่แคทเก็บไว้ในขวดแล้วแคทก็ได้ทำการเติมหัวเชื้อสีน้ำตาลแดงลงไปนะจ๊ะดังนั้นตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงของแคทก็จะมีอาหารแค่น้ำซาวข้าวเท่านั้นเองก็คือเป็นน้ำตาลเพียวๆจะไม่มีส่วนอื่นร่วมด้วยเลยนะจ๊ะเดี๋ยวแคทจะเทหัวเชื้อที่เราจะนำมาขยายลงไปในขวดขนาด600มิลลิลิตรนี้จำนวน3นี้นะคะ3ช้อนโต๊ะนะจ๊ะมี6หน่อยนะคะทุกคนนี่นะคะขวดขนาด600มิลลิลิตรนะจ๊ะเติมลงไป3ช้อนโต๊ะเหลือช่องว่างอากาศไว้ให้เขาด้วยนะคะประมาณ1ข้อนิ้วเนี่ย1ข้อนิ้วก็จะประมาณ1ข้อนิ้วครึ่งนะคะยังไงก็ต้องเหลือช่องว่างอากาศไว้ให้เขานะคะเพื่อให้เขาสามารถดึงอากาศไปเผาผลาญในส่วนของอาหารได้คือเอาไปย่อยอาหารที่อยู่ภายในก็จะออกสีชมพูประมาณนี้นะคะเป็นน้ำตาลอมชมพูนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยในส่วนของการขยายหัวเชื้อสูตรน้ำซาวข้าวนะคะขยายหัวเชื้อสีน้ำตาลแดงในน้ำซาวข้าวนะจ๊ะทีนี้เราจะมาดูในส่วนของการทำหัวเชื้อด้วยน้ำซาวข้าวกันจ้าคนคะสำหรับวันนี้นะคะการทำหัวเชื้อด้วยน้ำซาวข้าวนั้นอาหารที่แคทจะใช้เลี้ยงนะคะก็คือจะเป็นน้ำหมักพุงปลานะคะกับน้ำปลานั่นเองแคทจะใช้สูตรนี้นะคะในการทำหัวเชื้อน้ำซาวข้าวนะจ๊ะคือจำเป็นไหมว่าต้องเป็นสูตรนี้ไม่จำเป็นค่ะหากเรามีสูตรดั้งเดิมนะคะที่เป็นไข่บวกชูรสก็สามารถใช้ได้ทันทีนะจ๊ะคือไม่จำเป็นว่าต้องมาทำแบบแคทนะอันนี้เป็นสูตรดั้งเดิม คือเน่าได้ที่แคทก็ยังเก็บไว้ใช้นะคะแล้วแคทมีเติมไข่แดงลงไปด้วยนะมันจะมีคราบของไข่แดงอยู่แล้วก็มีในส่วนของไข่เน่านะคะที่อยู่ตรงก้นนะคะเราจะใช้สูตรนี้ก็ได้จะใช้สูตรนี้ก็ได้หรือจะใช้สูตรนี้ก็ได้เนี่ยไข่ขาวนะคะคือตามแต่ความสะดวกของแต่ละคนเลยค่ะว่าอยากจะใช้สูตรไหนในการทำหัวเชื้อวันนี้เราจะใช้เป็นตัวนี้จ้ะน้ำหมักพุงปลากับน้ำปลานะคะน้ำหมักพุงปลานั้นทำไม่ยากแคทเคยสอนทุกคนทำไปแล้วนะคะสำหรับอาหารสูตรน้ำหมักพุงปลาใส่น้ำปลาก็คือขวดนี้นี่เองนะจ๊ะที่สอนทำคราวก่อนใน EP ก่อนหน้านี้นะแล้วตอนนี้มันก็เน่าได้ที่เรียบร้อยแคทจะอาศัยตัวจุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ำหมักข
ขวดนี้นั่นเองนะคะเพื่อให้เขามากินอาหารที่เป็นน้ำซาวข้าวนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าการทำหัวเชื้อด้วยน้ำซาวข้าวและอาหารจากน้ำหมักพุงปลานั้นจะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวเราจะได้รู้กันหลังจากการทดลองนี้ผ่านไปนะคะโอเคเดี๋ยวแคทจะให้อาหารเขาจำนวน1ช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวเรามาเติมอาหารลงไปกันเลยจ้าเขย่าให้เข้ากันดีแล้วนะคะน้ำหมักพุงปลาแคทเน่าได้ที่นะตอนนี้แคทก็เทลงไปแล้วนะคะจำนวน1ช้อนโต๊ะนะจ๊ะสำหรับอาหารที่เป็นน้ำหมักพุงปลานะคะจำเป็นต้องเป็นของเน่าไหมไม่จำเป็นจ้ะทันทีที่เราทำน้ำหมักพุงปลานะคะหากใครไม่อยากจะรอให้มันเน่าแบบของแคทคือแคททำทิ้งไว้แล้วแคทเก็บไว้ใช้ตลอดแคทไม่ทิ้งไงมันก็เลยเน่า ต้องเข้าใจในส่วนนี้ด้วยนะคะคือเราจะตั้งทิ้งไว้ให้มันมีกลิ่นสักนิดนึงก็ได้มันจะมีก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่ตัวจุลินทรีย์สามารถกินย่อยได้ทันทีนะจ๊ะเพราะว่าตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเขาชอบกินก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์นะคะเป็นจุลินทรีย์ชนิดเดียวที่ชอบทานแก๊สเน่าชนิดนี้นะเป็นแก๊สที่เป็นแก๊สพิษนะคะแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเขาเป็นตัวเดียวที่สามารถย่อยสลายแก๊สชนิดนี้ได้เพราะเขาเอาไปใช้ในการเผาผลาญย่อยอาหารนะคะนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้แค่ค้างไว้ว่าน้ำหมักพุงปลาถ้าเราทำแล้วนำมาใช้ทันทีเลยได้ไหมใช้ได้ค่ะแต่เน้นว่าต้องเป็นปลาสดเท่านั้นนะคะเราซื้อปลามา1ตัว2ตัวเรามาผ่าท้องควักไส้ออกถูกไหมคะแล้วเราก็เอามาขยำขยำกับน้ำปลานิดนึงน้ำที่เราใช้ล้างปลาเราก็เอามาผสมในขวดนี้ได้เลยนะจ๊ะก็คือใส่ทั้งพุงปลาน้ำล้างปลาแต่อย่าใส่มากนะคะใส่ให้เรามีปริมาณที่จะนำไปทำหัวเชื้อได้ค่ะก็สักประมาณ2ข้อนิ้วก็ได้ค่ะเติมน้ำเข้าไปนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปจำนวน1ช้อนนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นน้ำหมักพุงปลาจ้ะถ้าใครไม่อยากให้มันเน่าเร็วนะคะก็เก็บไว้ในตู้เย็นสามารถนำออกมาใช้ได้ตลอดและกลิ่นจะไม่เหม็นนะคะก็เก็บไว้ในนั้นเลยนะก็จะใช้ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าแคทมีทั้งที่เก็บไว้ด้านนอกและเก็บไว้ในตู้เย็นก็เป็นกระปุกที่เป็นกระปุกประจำของแคทอะค่ะถ้าใครจำไม่ได้ย้อนกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะโอเควันนี้นะคะเราก็ทำให้ดูเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับการทำหัวเชื้อในน้ำซาวข้าวอาหารเลี้ยงเชื้อคือน้ำหมักพุงปลาค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะการทำทั้งหมด2แบบนะคะแบบที่ขยายนะจ๊ะแล้วก็แบบทำหัวเชื้อนะคะตัวขยายเราสามารถใช้สีน้ำตาลแดงนะคะที่ทำจากสูตรอื่นลองนำมาขยายในน้ำซาวข้าวได้นะจ๊ะไม่ต้องเติมอาหารลงไปนะคะก็ให้เขาลองกินแป้งและน้ำตาลในน้ำซาวข้าวดูนะเพราะว่าตัวจุลินทรีย์หากใครมีหัวเชื้อนะจ๊ะมันก็จะมีตัวจุลินทรีย์ที่สามารถมาย่อยอาหารเป็นน้ำซาวข้าวได้ทันทีส่วนการทำหัวเชื้อนั้นเราต้องมีอาหารประเภทต่างๆที่เราทำไว้นะคะอยากจะลองสูตรไหนก็ลองดูเนาะค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะวิธีการทำหัวเชื้อจากน้ำซาวข้าวและการขยายหัวเชื้อในน้ำซาวข้าวหวังว่าทุกคนคงจะทำตามกันได้ไม่ยากนะจ๊ะเน้นย้ำว่าอาหารที่นำมาทำหัวเชื้อในน้ำซาวข้าวนั้นแคทอยากจะให้เคล็ดลับอย่างนี้นะคะว่าน้ำซาวข้าวนั้นมันมีแป้งที่ให้ฤทธิ์เป็นน้ำตาลนะจ๊ะคือถ้าจุลินทรีย์เขาจะย่อยได้เนี่ยเขาจะได้ในส่วนของตัวน้ำตาลนะคะแต่ตัวจุลินทรีย์ที่จะเกิดในน้ำซาวข้าวของแคทนั้นแคทจะสันนิษฐานเอาอย่างนี้นะคะว่าน้ำที่แคทนำมาทำน้ำซาวข้าวมันเป็นน้ำกรองมันมีความสะอาดนะคะดังนั้นเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติมันจะไม่เกิดขึ้นในน้ำซาวข้าวของแคทแน่นอนแคทจึงจะใช้อาหารที่นำมาเลี้ยงหัวเชื้อในน้ำซาวข้าวเป็นไข่แดงนะคะไข่แดงผสมชูรสสูตรดั้งเดิมนะคะที่แคทเคยสอนให้ทุกคนได้ทำกันนั้นหัวอาหารตัวนี้นะคะสามารถนำมาขยายนำมาเลี้ยงในน้ำซาวข้าวได้เลยนะจ๊ะเพราะว่าตัวจุลินทรีย์ที่อยู่ในไข่แดงเขาก็จะมากินน้ำซาวข้าวได้ด้วยนะคะคือเขาจะย่อยสลายน้ำซาวข้าวได้นะคะอีกตัวนึงนะจ๊ะ
น้ำหมักพุงปลานะคะสามารถนำมาขยายมาเป็นหัวอาหารในการทำหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในน้ำซาวข้าวได้เช่นเดียวกันจ้ะเพราะว่าเราก็จะได้ในส่วนของจุลินทรีย์ที่อยู่ในปลานะคะในไส้ปลาพุงปลานะคะเขาก็จะมีตัวจุลินทรีย์แฝงอยู่ดังนั้นเราก็จะได้จุลินทรีย์ที่อยู่ในของสดเหล่านั้นนะคะเน้นให้เป็นของสดดีกว่านะคะถ้าเป็นน้ำเต้าหู้ไม่แนะนำนะคะน้ำเต้าหู้อย่าเอามาใช้ดีกว่านะเพราะว่าเราไม่มีตัวจุลินทรีย์ที่อยู่ในแหล่งน้ำเอามาย่อยน้ำเต้าหู้นั้นเราจะไม่ใช้น้ำเต้าหู้นะคะให้ใช้เป็นไข่แดงไปนะจ๊ะให้ใช้เป็นพุงปลานะคะหรือไข่ขาวก็ได้นะคะลองดูส่วนนมสดนั้นไม่แนะนำค่ะดังนั้นสูตรที่เอามาใช้กับน้ำซาวข้าวได้ก็จะเป็นในส่วนของไข่และพุงปลานะคะก็มาแนะนำเพียงเท่านี้นะจ๊ะเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆในการทำหัวเชื้อด้วยน้ำซาวข้าวและการขยายหัวเชื้อด้วยน้ำซาวข้าวนะจ๊ะก็หวังว่าทุกคนคงจะได้รับประโยชน์การจากคลิปวิดีโอนี้นะคะโอเคงั้นแคปขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้ก่อนเนาะมันค่ำมากแล้วแล้วฝนก็เริ่มโปรยอีกแล้วนะจ๊ะพายุเข้านะคะทุกคนช่วงนี้พายุโพดุลเข้านะคะทุกคนก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะถ้าที่ไหนฝนตกตอนนี้พายุมันจะเข้าเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือแถบอีสานและแถบภาคเหนือนะคะเมื่อวานก็โดนหางพายุมานิดนึงนะคะที่จังหวัดระยองเนาะฝนตกหนักมากเมื่อเช้าก็ฝนตกนะคะตอนนี้ก็มีฝนปล่อยๆแล้วก็ท้องฟ้ามืดครึ้มนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนโอเคค่ะน้ำแคทก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าใครชอบถูกใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับแคทด้วยนะคะชอบไม่ชอบยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะทุกคนฝากทักทายด้วยนะคะคือบางท่านเข้ามาแล้วไม่รู้จะพูดอะไรจะถามอะไรก็มีอาจจะอายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะก็บอกแค่ว่าชอบหรือไม่ชอบก็ได้จ้าแค่นั้นก็เป็นกำลังใจให้กับแคทเพื่อทำช่องให้ทุกคนได้ดูกันต่อๆไปแล้วนะคะโอเคนะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจ้าบ๊ายบายค่ะ